ไม่ธรรมดาอีกแล้วค่ะเรียกได้ว่างานนี้สร้างความฮือฮาแบบไม่มีหยุดกับเวทีประกวดใหม่ที่มาแรงตั้งแต่ต้นปีกับเวทีประกวด The Not Show 2024ค้นหาหนุ่มหล่อเด่นคนใหม่ค่ะซึ่งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่มิลินคลับ RCA ซึ่งงานนี้ค่ะนำทัพแรงแบบดุเดือดโดยแม่น็อตกิตตินประธานจัดงานผู้ถือลิขสิทธิ์ The Not Show 2024และชัยยากรุงผู้จัดการกองประกวดพร้อมกับ3มาสเตอร์ดารารุ่นใหญ่ตัวแม่ตัวจริงอ้วนรีเทิร์นช่างแต่งหน้าร้อยล้านป้อมวินิจและตำนานนักร้องหุ่นล่ำกำปั้นบาซูค่ะโดย The Not Show 2024นั้นจะเฟ้นหาคนที่มีความสามารถทั้งร้องเล่นเต้นโชว์ค่ะและชัดเจนในคาแรคเตอร์ Inner Power ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 500,000 บาทพร้อมบินไปโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะและร่วมเป็น1ใน6นักแสดงโปรเจกต์ปังๆของ NSYNC Thailand กับซีรีส์ของ The Not Show The Backstage ความลับหลังเวทีฟาดแหลกแฉไม่ยั้งวงการประกวดนายแบบนำแสดงโดย Not Maxim วอลลีเทิร์นป้อมวินิจกำปั้นบาซูและชัยยากรุงค่ะออกอากาศในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางช่อง GMM25 ค่ะนะฮะก็โปรเจกต์ The Not Season 3นี่นะจริงๆเรามีมาตั้งแต่1 2แล้วส่วนโปรเจกต์เนี้ยก็คือว่าเราเฟ้นหาง่ายๆเลยพอยต์หลักเราต้องการเฟ้นหามันนักแสดงนะฮะที่จะเล่นเรื่อง The Backstage นะฮะความลับหลังเวทีของเรื่องนี้ครับความพิเศษมีแน่นอนฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า The Not เนี่ยต้องมี3สิ่งด้วยกันนะฮะนั่นคือคาแรคเตอร์ Inner Power นะฮะคนที่จะเป็นนักแสดงก็ตามแต่นะฮะต้องมีประสบการณ์คือการร้องเล่นเต้นโชว์และสำคัญที่สุดเนี่ยเราก็ได้มาสเตอร์ทั้ง3ท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเป็นแม่พี่ๆแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักของเราอะไรเงี้ยก็มาร่วมโปรเจกต์กันนี้ในตามแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละคนนะครับคือเราอยู่ตรงนี้มานานนะคะเราอยากได้นักแสดงที่ดีมีคุณภาพจริงๆไม่ใช่แค่วงการมาแล้วก็ออกไปเล่นเรื่องเดียวแล้วออกไปเราอยากจะได้คนที่เป็นนักแสดงมืออาชีพที่อยู่ในวงการได้นานๆจริงๆเพราะว่าวงการบันเทิงเนี่ยนะคะเขาเปิดกว้างไกลมากเพราะฉะนั้นนักแสดงอ่ะเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะก็เลยอยากได้ตัวจริงเพราะฉะนั้นวิธีการคัดก็คือจะต้องคัดคนที่เล่นได้จริงๆค่ะจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเป็นไปตามบทที่เขาจะวางไว้แต่ผมขอเอาน้องๆที่อยากที่ใจมาดีกว่าใจเต็มที่เลยอยากจะเข้ามาเรียนรู้จากพวกเรานะครับแล้วก็จริงๆการเล่นซีรีส์วายก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเรื่องของอารมณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็ยากเหมือนกันอยากจะได้น้องๆที่ต้องการที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้เราจริงๆครับเหมือนกันครับก็คือเราต้องเอาคนที่แบบมันใช่จริงๆแล้วก็อย่างก็คือก่อนที่มันจะเล่นซีรีส์วายเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเวทีการประกวดเป็นหานักแสดงซึ่งมันจะแตกต่างจากการประกวดกว่าหลายๆเวทีที่ป้อมเคยเจอมาเพราะว่าอย่างหลายๆเวทีก็คือเราคัดเด็กที่ได้แล้วค่อยไปหางานแต่อันนี้ปุ๊บเด็กที่ได้ตำแหน่งปุ๊บมีงานรอให้เล่นซีรีส์วายจริงช่องเตรียมเพิ่ม25เลยทันทีถึง6คนซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าจะบอกว่าก็ค่อนข้างเครียดกับคุณน็อตอยู่ว่าเราแบบจะมาทำเป็นเล่นไม่ได้นะไอ้พวกแบบเด็กฝากหรือเด็กอะไรที่มันแบบอยู่ในพอดเรื่องของละครซีรีส์เนี้ยเราจะไม่เอาเพราะว่าเราต้องการคนที่มันออกไปแล้วมันใช่จริงๆแล้วก็คือตรงเนี้ยภาพรวมเราดูระยะยาวมากกว่า6คนนี่คือ6คาแรคเตอร์แน่นอนนะฮะได้เห็นแล้วเพราะละพอดของเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็คาแรคเตอร์แต่ละคนก็คือแซ่บแน่นอนแล้วเป็นคาแรคเตอร์ที่บางคนอาจจะเป็นบทที่เคยคุ้นเคยในวงการประกวดของเราก็ได้อะไรเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วนะครับผมก็ได้รับประสบการณ์โดยตรงจากมาสเตอร์ทั้ง3ท่านนะครับผมเองก็บอกตรงๆว่าเคยโดนไม่อ้วนดุนะฮะช่วงประกวดก็โดนดุประกวดไม่ได้เลยแสดงไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยก็คือดุมานะแต่ว่ามันคือข้อดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้ข้อเสียของตัวเองว่าเรายังขาดตรงไหนก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็ได้ประสบการณ์นะฮะเราก็อยากให้ทุกคนนะครับผมมาสมัครกันเยอะๆนะครับของรางวัลของเรานะฮะจริงๆแล้วมี10รางวัลด้วยกันรางวัลที่1ที่2ที่3เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็รางวัล6คนที่ได้เล่นซีรีส์ของ GM25 และอีก1รางวัลเป็นรางวัล Best The Not นะครับคือ1คนน่ะจะได้ไปโอซาก้าร่วมโชว์กับมิรินนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นครับคือจริงๆอ่ะวันนี้คือวันปิดรับสมัครแล้วแต่เนื่องจากที่แบบว่าทำไมพี่ป้อมพี่ปั้นคือคนเข้ามาเยอะมากแล้วเด็กแบบดีขึ้นเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเราอยากได้อย่างที่พี่ป้อมพูดอ่ะเพชรจริงเฟ้นจริงๆน็อตก็เลยแบบว่าเปิดโอกาสยืดไปอีกถึงวันที่10แค่นั้นนะ10กุมภาพันธ์ใช่ๆตอนเราเปิดใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเวทีเซ็กซี่หรือเปล่าหลายคนอาจจะยังไม่ได้สมัครทีนี้พอเราทำความเข้าใจว่าเวทีเนี้ยทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะมันก็เลยทำให้หลายคนเนี่ยที่อยากเข้ามาสมัครกับพลาด
แล้วก็ร้องมาทางเพจเยอะว่ายืดหน่อยยืดหน่อยหลายคนอยากเข้ามาสมัครใช่ไหมเราก็เลยยืดไปถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับก็ฝากกันนะครับก็กับเวที The North Season 3นะฮะก็ฝากทุกคนนะที่แบบว่าชอบในเรื่องของซีรีส์นะฮะแล้วก็แบบมีโอกาสนะครับแสดงความสามารถต่างๆนะตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับก็มาอยู่ทีมนะฮะแม่ป้อมนะฮะพี่กำปั้นแม่อ้วนนะฮะแล้วก็การดูแลกับผู้จัดการกองอย่างชัยยากรุงนะฮะก็มาอยู่บ้านหลังนี้ฮะบ้านเดอะน็อตหลังนี้ใหญ่ขึ้นนะฮะสมัครได้แล้ววันนี้นะครับที่เพจเดอะน็อตไทยแลนด์ครับ